This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มันเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นนะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเรียกว่าเป็น sedentary lifestyle มากขึ้นความหมายคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวอาจจะนอนดูทีวีซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็ทำให้เกิดปัจจัยเรื่องภาวะโรคภาวะทุพพลชนาการแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนแล้วก็ทำให้เกิดโรคหัวใจต่อไปได้ครับก็มีตามมานะครับหรือแม้แต่ว่าอาหารการกินของเราก็เช่นกันการกินฟาสต์ฟู้ดการกินอะไรที่อาหารที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็ทำให้มีปัญหาของโรคหัวใจตามมาได้ครับฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระวันนี้ของเรากันได้เราจะคุยกันถึงเรื่องของรู้จักหัวใจตัวเองค่ะน่าสนใจมากๆนะคะวันนี้เราจะคุยกับนายแพทย์ต่อวงจิโรจนกุลแพทย์เฉพาะทางประจำศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณสุริพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันเป็นการทำความรู้จักกับหัวใจตัวเองนะคะซึ่งเรารู้แหละว่าหัวใจมีความสำคัญต่อร่างกายของเรานะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะคะมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะอยากให้คุณหมอได้ช่วยเล่าให้ฟังในเบื้องต้นให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อครับได้ครับเริ่มเลยก็โรคหัวใจนะครับตัวหัวใจเรานะครับเป็นอวัยวะที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเป็นไวทัลออร์แกนหรือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญในการอยู่รอดของมนุษย์เรานะครับซึ่งตัวหัวใจนะครับก็จะประกอบด้วยกลุ่มเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็เซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันมารวมกันผสมรวมกันเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีขนาดเท่ากับกำปั้นของเจ้าของนะครับซึ่งอยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายใต้กระดูกหน้าอกครับซึ่งตัวหัวใจเนี่ยทำหน้าที่สำคัญในร่างกายของเรานะครับซึ่งก็คือทำหน้าที่คล้ายๆปั๊มน้ำนะครับปั๊มโลหิตก็คือปั๊มเลือดนะครับจากร่างกายเราเนี่ยไปเลี้ยไปฟอกที่ปอดเพื่อแล้วก็ปั๊มเลือดดีจากที่กลับมาจากที่ปอดนะครับส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยได้รับออกซิเจนได้รับสารอาหารเพียงพอเพื่อจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่นะครับก็เรียกว่าหัวใจเรามีความสำคัญมากๆเลยหัวใจเราเท่ากับกำปั้นมือจริงไหมคะก็เขาพูดว่าประมาณนั้นครับประมาณกำปั้นมือของเจ้าของครับของเจ้าของอ๋อคือถ้าเกิดเรากำปั้นเล็กมันก็คือตามขนาดของร่างกายถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้มีความสำคัญขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาใจของเรากันหน่อยค่ะแต่หัวใจของเราเนี่ยก็อาจจะมีอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างนี่นะคะทำให้เกิดโรคได้โรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนี่มีอะไรบ้างคะคุณหมอคะโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจนะครับก็มีหลายแบบหลายชนิดนะครับซึ่งก็มันจะต้องไล่ตามเรื่องของกายวิภาคของหัวใจนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจเลยก็อาจจะมีโรคเกี่ยวกับภาวะเรื่องเยื่อหุ้มหัวใจมีน้ำหรือว่ามีการอักเสบหรือว่ามีหนาตัวขึ้นนะครับหรือว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เราเจอกันบ่อยๆที่ว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลันนะครับแล้วก็มีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจในปัจจุบันนี้ก็จะพบว่ามีอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือว่าหนาตัวผิดปกตินะครับแล้วก็เรื่องของลิ้นหัวใจหรือผนังกั้นห้องหัวใจที่มีอาการรั่วตีบหรือว่าตันนะครับหรือว่ามีเรื่องของระบบไฟฟ้าหัวใจที่มีการเต้นผิดจังหวะได้นะครับเราก็แบ่งตามอันนี้เป็นแบบการแบ่งคร่าวๆตามกายวิภาคของหัวใจนะครับค่ะซึ่งมันอาจจะมีอีกหลายๆโรคที่มันเกี่ยวข้องได้อย่างบางโรคที่เป็นมาโดยกำเนิดที่เกี่ยวกับหัวใจค่ะที่เป็นมาโดยกำเนิดนี้มีไหมคะมีครับมีครับส่วนมากเราก็จะเจอบางทีเราก็จะพบว่าเป็นโรคมาแต่กำเนิดอย่างเช่นเรื่องของผนังกั้นห้องหัวใจรั่วตั้งแต่แรกเกิดอย่างนี้นะครับก็หรือว่ามีโรคลิ้นหัวใจที่ผิดปกติหรือตัวโครงสร้างของหัวใจที่ผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดทำให้บางทีเด็กบางคนออกมาแล้วมีเรื่องของภาวะลิ้นฝีปากม่วงหรือว่ามีเรื่องของเล็บปุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหรือทำให้เหนื่อยง่ายในเด็กนะครับถ้ามีอาการรุนแรงมากก็อาจจะต้องรีบรักษาตั้งแต่ตอนเด็กแต่มันก็จะมีบางโรคที่เราเป็นมาตั้งแต่กำเนิดแต่เราไม่รู้สึกจนเราโตขึ้นจนเราไปเจอว่ามาพบตอนที่อายุมากแล้วอย่างเช่นเรื่องโรคของผนังกั้นห้องหัวใจด้านบนรั่วนะครับบางคนก็มาเจอตอนที่อายุเยอะๆแล้วประมาณสัก
40-50ก็ได้ครับค่ะเอาแล้วอย่างนี้เป็นมาตั้งนานแล้วคือมันไม่ได้มีอาการหรือว่ามันส่งผลอะไรในการใช้ชีวิตหรืออะไรเลยเหรอคะมันถึงแบบคือเราเลยจนไม่รู้ตัวขนาดนี้ค่ะใช่ครับคือรูผนังหัวใจรั่วที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นบางคนอาจจะรูไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาพอรูเล็กๆปุ๊บพอเราโตขึ้นมันก็ถึงจะอาการมันถึงจะค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นจนตอนหลังไปแสดงอาการสักประมาณสัก40-50ก็ได้ครับก็มีค่ะโอ้เพียงแค่ว่ามันไม่ได้มีอาการเพราะว่ามันเล็กมากจริงๆก็แสดงว่ามันก็ยังสามารถใช้ชีวิตกันได้อยู่แต่ในขณะเดียวกันค่ะที่นอกเหนือจากการที่เป็นมาโดยกำเนิดในทางพันธุกรรมมันมีส่งผลอะไรที่แบบจากถกเขาเรียกถ่ายทอดมาจนรุ่นต่อๆไปได้ไหมคะที่เกี่ยวกับโรคหัวใจมีครับโรคหัวใจทางพันธุกรรมบางอย่างที่ส่งผลว่าเช่นถ้าในปัจจุบันเนี้ยแม้ว่าเรื่องของหลายโรคนะครับที่เกี่ยวกับหัวใจที่ก็ยังเชื่อว่ามีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเช่นอย่างโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันในคนอายุน้อยบางทีเขาก็เชื่อว่าทางพันธุกรรมหรือปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งหรือว่ามีบางอย่างที่เป็นตัวพันธุกรรมเลยทำให้เกิดอย่างเช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจหนาบางอย่างก็เกิดจากพันธุกรรมโดยตรงก็มีครับค่ะคุณหมอฟังนี้มันมีหลายอย่างมากเลยเนาะที่เกี่ยวกับหัวใจเราเป็นโรคได้ทั้งแบบพันธุกรรมหรือว่าแบบเป็นมาโดยกำเนิดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มันก็มีอีกที่แบบว่าอ่ะเราเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ทำให้นำไปสู่การเป็นโรคหัวใจได้อีกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีปัจจัยของเรื่องของพฤติกรรมส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาของโรคหัวใจในปัจจุบันครับอย่างเช่นในปัจจุบันเนี้ยตัวพฤติกรรมของเราที่เรื่องของไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคที่มันเรื่องของเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นนะครับทำให้การทำงานของเราเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเรียกว่าเป็น sedentary lifestyle มากขึ้นความหมายคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยได้ขยับตัวไลฟ์สไตล์ที่แบบอาจจะนอนดูทีวีซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายพวกเนี้ยก็ทำให้เกิดปัจจัยเรื่องภาวะโรคภาวะทุพพลโภชนาการแล้วก็ทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนแล้วก็ทำให้เกิดโรคหัวใจต่อไปได้ครับก็มีตามมานะครับหรือแม้แต่ว่าอาหารการกินของเราก็เช่นกันนะครับเช่นการกินฟาสต์ฟู้ดการกินอะไรที่อาหารที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็ทำให้มีปัญหาของโรคหัวใจตามมาได้ครับค่ะโอ้โหเสี่ยงได้ทุกรูปแบบจริงๆนะคะแต่ว่าบางอย่างรู้แหละแต่ก็อดไม่ได้ฟาสต์ฟู้ดมันก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าก็พยายามลดแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าปริมาณลงแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นก็ได้ครับค่ะแต่ก็เชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนให้ความใส่ใจสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนะคะแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเราต้องดูแลหัวใจของเรากันบ้างนะคะเพราะส่วนใหญ่ไม่กลัวว่าโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนรู้สึกว่าการจะเป็นโรคหัวใจอ่ะมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันเหมือนกับว่าอย่างเบาหวานดูเป็นเรื่องเป็นกันง่ายมากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วอย่างโรคหัวใจค่ะที่เป็นกันง่ายๆมีความเสี่ยงกันง่ายๆหรือว่าที่คนไทยเป็นกันเยอะส่วนใหญ่จะเป็นโรคหัวใจเกี่ยวกับอะไรอะคะที่ในปัจจุบันที่เราพบกันบ่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบหรือตันนะครับที่เราเจอกันที่แบบแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับค่ะซึ่งก็เราพบกันบ่อยมากขึ้นแล้วก็อายุก็เริ่มที่จะน้อยลงมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเชื่อว่ามันอาจจะเกิดในคนที่อายุมากๆแล้วเกิดแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเจอในคนไข้ที่อายุน้อยลงมากขึ้นน้อยสุดที่ผมเคยเจอคืออายุ10กว่าปีก็มีครับคุณหมอ10กว่าปีเนี่ยนะใช่ครับแต่ว่าในเคสนั้นก็เป็นเคสที่เขาต้องมีภาวะอื่นร่วมด้วยครับเช่นเป็นโรคที่ไขมันสูงแต่กำเนิดอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็พบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุก็น้อยลงเรื่อยๆปัจจุบันสัก30-40นี้ก็เริ่มเจอกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับโอ้โหน่าจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ความเครียดด้วยไหมคะความเครียดมันก็ส่งผลเนาะหลายๆอย่างเป็นปัจจัยร่วมด้วยใช่ครับก็เป็นเรื่องของความเครียดหรือว่าพฤติกรรมเช่นเรื่องของการใช้ยาเสพติดสูบบุหรี่หรือว่าเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าเป็นยาเสพติดพวกนี้ก็กระตุ้นให้เกิดได้หมดเลยครับค่ะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันไม่ได้พอเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมในบางอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้มีอาการที่เกี่ยวกับโรคหัวใจในทันทีแต่ว่ามันเป็นการสะสมระยะยาวถูกไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องก็เป็นค่อยๆสะสมไปเพราะพอมันไม่ได้เป็นแบบทันทีนี่แหละเลยทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะที่จะน่ากลัวอะไรแบบนี้นะคะทีนี้คุณหมอคะแล้วมันมีอะไรที่จะเป็นสัญญาณที่เตือนเราหรือว่าเอ้ยเราต้องระวังแล้วนะตอนนี้เรามีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงในการที่จะไปเป็นโรคหัวใจในแบบต่างๆได้อะคะถ้าเรื่องของสัญญาณเตือนนะครับก็มักจะเป็นต้องบอกพูดถึงว่าเป็นอาการหรืออาการแสดงที่เริ่มว่าเราเริ่มที่จะต้องไปตรวจแล้วนะหรือว่าไปอะไรอย่างนี้ก็ที่เราพบกันบ่อยๆนะครับก็เช่นเรื่องของการอาการเจ็บแน่นหน้าอกเจ็บแบบเหมือนมีอะไรมาทับนะครับร้าวไปกรามซ้ายแขนซ้ายอะไรอย่างนี้ครับโดยเฉพาะเป็นในช่วงที่แบบเราออกแรงเยอะๆพักแล้วดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งหรือเรื่องของอาการที่เหนื่อยง่ายจากที่เมื่อก่อนเราเคยทำเช่นเราขึ้นชั้นสะพานลอยได้ปกติดีไม่เหนื่อยปัจจุบันเดินขึ้นครึ่งนึงเราหอบแล้วนะครับอย่างนี้หรือว่ามีขาบวมนอนราบไม่ได้หรือว่ามีรู้สึกใจสั่นหน้ามืดเป็นลมหมดสติหรือเกือบจะเป็นลมนะครับก็เป็นอาการที่เริ่มบอกว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเรื่องของภาวะความผิดปกติอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจนะครับอ๋อแต่เท่าที่ฟังเรื่องของสัญญาณเตือนเนี่ยคือมันไม่ได้เตือนแบบปกติด้วยมันเตือนแบบค่อนข้างทำให้เราเนี่ยสังเกตตัวเองได้ง่ายเลยนะอาจจะไม่ได้เหมือนบางโรคเนาะคุณหมอเนาะที่จะรู้สึกว่ามันเตือนแล้วเรายังรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกมันอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยซ้ำแต่ดูฟังดูแล้วโอ้โหแค่การแบบอยู่ๆก็เหนื่อยง่ายกว่าปกติทั้งที่ปกติเราไม่ได้มีโรคประจำตัวหรืออะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นสัญญาณเตือนแล้วใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าโรคหัวใจเนี่ยบางทีอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวมีโรคอื่นอยู่แล้วก็ทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจแต่โรคหัวใจที่เกิดขึ้นเองโดยเขาเรียกอะไรดีด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันมีอยู่ใช่ไหมคะมีครับมีครับอย่างเช่นเอาง่ายๆถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นโอเคว่าในเรื่องของโรคอื่นๆที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้คนที่โรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดแต่ผมก็เจอบางคนที่อยู่ๆเขาก็ไม่ได้มีพวกนี้นะครับไม่ได้มีโรคพวกนี้แล้วอยู่ๆก็มาเป็นโรคหัวใจเลยก็มีนะครับพบได้เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดไว้นะครับที่มันอยู่ๆก็เป็นได้นี่มันจะเป็นหัวใจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะแบบเฉียบพลันเหรอคะใช่ครับมีทั้งแบบผมที่ผมเจอก็จะมีทั้งเรื่องของเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันก็มีนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงจากการติดเชื้อบางอย่างกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างเงี้ยนะครับก็มีได้นะครับแบบแข็งแรงมาอยู่ดีแข็งแรงมาเลยแล้วอยู่ๆก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ร่าไม่ได้หรือเจ็บแน่นหน้าอกมาก็มีนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเกิดอะไรก็ได้กับชีวิตเรากับหัวใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันอย่างมากเลยด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนาะคุณหมอเราอยู่กับภาวะของการเร่งรีบภาวะความเครียดความกดดันอะไรต่างการใช้ชีวิตการพฤติกรรมในการกินการไม่ดูแลสุขภาพโอ้โหเป็นปัจจัยเสี่ยงมาทั้งนั้นเลยอันนี้ยังไม่ได้รวมเก็บที่เรื่องของพันธุกรรมที่เราคุยกันมาตอนต้นด้วยนะคะถูกต้องครับใช่ครับคุณสิริพรฟังแล้วก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยเลยไหมคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่านะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องไปตรวจอย่างเดียวเลยไหมคะคุณหมอก็คืออย่างแรกนะครับอย่างที่หนึ่งก็คืออย่างที่หนึ่งเราก็คือต้องดูอาการแสดงของเราก่อนเราต้องหมั่นสังเกตว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีความเสี่ยงนะครับเราก็พยายามสังเกตอาการของตัวเองว่าเรามีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วถ้ายังไม่มีอาการปกติเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติแต่เพียงต้องเปลี่ยนเรื่องไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มมีอาการแสดงเนี่ยก็ถ้าทางที่ดีให้แบบแน่ใจผมคิดว่าก็ควรจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าการตรวจว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เรื่องของผลการตรวจทางด้านเลือดหรือว่าทางด้านเรื่องของอุปกรณ์อะไรที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติถึงเราจะสามารถบอกได้แน่ใจว่าว่าคุณมีความว่าเป็นโรคหัวใจนะครับอะไรอย่างนี้ถ้างั้นก็คือเราต้องสังเกตตัวเองแล้วเมื่อกี้คุณหมอบอกไปแล้วว่ามีปัจจัยอาการเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างทีนี้เฮ้ยคุณหมอรู้สึกมันเหมือนจะมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาเลยสุริพรเดินเข้าไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอโรคหัวใจแล้วอย่างนั้นจะทำยังไงต่อคะอ๋อก็
ถ้าสมมติว่าคนหนึ่งคนไข้คนหนึ่งเดินมาเข้ามาผู้ป่วยคนหนึ่งมีอาการมาแล้วก็อย่างแรกเลยเราก็คุณหมอเขาคงจะซักประวัติตรวจร่างกายก่อนนะครับซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็เขาก็สงสัยก็ต้องมีความสงสัยว่าเอออาจจะเป็นโรคบางอย่างนั้นอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเช่นถ้าสมมติว่าสงสัยว่ามีเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็จะต้องส่งตรวจเพิ่มครับไม่เช่นส่งตรวจเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือตัว EKG ที่เราเรียกกันนะครับส่งตรวจเรื่องของตรวจหัวใจด้วยขึ้นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเอ็กโคคาร์โดแกรมนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังไม่ได้คำตอบอีกเราอาจจะต้องมีการเพิ่มขึ้นเช่นไปวิ่งสายพานเพื่อดูเรื่องของสมรรถภาพของหัวใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติหรือเปล่าในระหว่างวิ่งแบบของนักกีฬาหรือเปล่าคะที่เห็นเขาแบบวิ่งบนสายพานแล้วก็มีอะไรแปะตัวเต็มไปหมดเลยอันเหมือนกันใช่ครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าของนักกีฬาที่เขาจะต้องเตรียมตัวเนี่ยมันจะมีการดูออกซิเจนอะไรอีกแบบนึงซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าการวิ่งสายพานอย่างเดียวครับอ๋อแล้วอย่างที่ได้ยินบ่อยๆคือ EKG ที่echo ด้วยนะคะที่ได้ยินบ่อยๆที่จะต้องมีเขาเรียกอะไรนะพวกที่แปะอยู่บนหน้าอกเพื่อตรวจวัดคลื่นหัวใจอะไรพวกนี้คือใช้พวกนี้คือสามารถตรวจด้วยคลื่นได้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือเราสามารถดูเรื่องของกระแสฟ้าตัวกราฟของหัวใจเรียกว่าเป็นกราฟของหัวใจว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมที่จะบ่งชี้ว่าเป็นโรคบางโรคนะครับเช่นถ้ากราฟหัวใจผิดปกติอาจจะบ่งชี้ว่าอาจจะมีเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติอย่างนี้นะครับเป็นต้นเราก็สามารถบอกได้คร่าวๆแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มยืนยันต่อไปเช่นอาจจะต้องไปทำเอ็กโคคาร์โดแกรมหรือว่าทำอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอ๋อก็แล้วแต่คนเบื้องต้นคร่าวๆใช่ครับแล้วแต่คนแล้วแต่อาการที่มานะครับแต่ก็คือมันจะมีเครื่องมือที่พิเศษกว่าในการไปหาคุณหมอในด้านอื่นๆเพราะว่าเนี่ยคือมันเกี่ยวกับหัวใจมันต้องใช้เครื่องมือหรือว่าเขาเรียกจะเรียกว่าแผ่นแปะได้ไหมคะคุณหมอจริงๆจริงๆแผ่นแปะนั้นเขาเรียกว่าเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับก็จริงๆหมอถ้าหมอสาขาอื่นก็สามารถส่งตรวจได้แต่ว่าถ้าต้องการการความเขาเรียกว่าความแม่นยำในการตรวจดูเช่นโครงสร้างหรือว่าเรื่องของการสมรรถภาพของหัวใจหรือว่าเส้นเลือดหัวใจเนี่ยอาจจะต้องให้ทางด้านหมอทางด้านอายุรแพทย์โรคหัวใจเป็นคนส่งตรวจเพิ่มขึ้นเพื่อแปลผลอีกทีนึงค่ะโอ้แต่ถ้าเกิดว่าผลออกมาแล้วบอกว่าเป็นโรคหัวใจอันนู้นอันนี้อันนั้นนี่คือแบบก็น่าจะห่อเหี่ยวอยู่เหมือนกันนะคะมันเกี่ยวกับหัวใจเราเลยใช่ครับก็พอจะเข้าใจครับว่าก็จะมีแต่ว่าก็อาจจะมีบางโรคที่ยังสามารถรักษาได้นะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นทั้งข่าวอาจจะเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายด้วยว่าโอเคเราอาจจะเป็นโรคหัวใจแต่ว่าก็รักษาได้แล้วก็อาจจะทำให้เรามันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะที่พูดคำว่าโรคหัวใจปุ๊บเนี่ยนะคะมันเป็นคำเดียวเลยไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วหรืออะไรมันก็จะมีแตกแยกย่อยอย่างที่คุณหมอบอกมาตั้งแต่ตอนต้นอันนั้นก็จะย่อยลงไปเราจะไม่เรียกภาพรวมว่านี่คือโรคหัวใจซะทั้งหมดใช่ไหมคะคือคำว่าโรคหัวใจคงเป็นคำใหญ่นะครับแต่ว่าโรคหัวใจที่เป็นชนิดแบบไหนเนี่ยคงต้องแตกแยกย่อยอีกทีเพราะว่าการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจะมีการรักษาเฉพาะของแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางอย่างเช่นต้องไปทำการอะไรฉีดสีบอลลูนใส่ขดลวดบางอย่างต้องไปผ่าตัดบางอย่างต้องใส่อุปกรณ์ในการไปปิดหรือว่าบางอย่างใช้ยาอย่างเดียวในการปรับตัวการบีบตัวของหัวใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับขึ้นอยู่กับว่าเราเจอว่าเป็นโรคอะไรแล้วโรคนั้นก็จะมีการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงของมันไปครับแล้วอย่างที่ทำบอลลูนหัวใจนี่ถือว่าเป็นเกี่ยวกับหัวใจของเราที่แบบรุนแรงไหมคะถึงขั้นต้องทำบอลลูนอะไรเงี้ยอันนี้ในความรู้สึกตัวเองนะคะครับก็ในเรื่องของตัวเส้นเลือดภาวะที่ต้องไปทำบอลลูนหรือฉีดสีนะครับใส่ขนลวดก็คือเป็นภาวะเหมือนโรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งก็จะมีแบบขาดเลือดแบบเฉียบพลันเลยที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้แต่ว่าถ้าแบบเส้นเลือดหัวใจตีบแต่ไม่ได้ตันเขาก็อาจจะอันนี้การที่เราไปเปิดบอลลูนใส่ขนลวดก็จะทำให้การบีบตัวของหัวใจดีขึ้นถามว่ารุนแรงไหมก็ระดับหนึ่งครับแต่ก็สามารถแก้ไขได้ครับแล้วอันไหนที่ถ้าเป็นแล้วนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องไปหาคุณหมอคะจริงๆมีหลายโรคนะครับแต่ว่าถ้าถึงแก่ชีวิตแบบทันทีเลยก็คงจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตันเฉียบพลันเนี่ยแหละครับ
ครับแต่ว่ายังก็ยังมีอย่างอื่นอีกเช่นอาจจะมีเรื่องของหัวใจวายเฉียบพลันที่เขาเรียกกันอันนั้นก็คือเกิดจากการน้ำท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงคนไข้ก็จะมีอาการแสดงที่ต้องไปหาหมออยู่แล้วครับนั้นค่ะแล้วอย่างที่แบบบางเคสที่แบบยืนอยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วล้มตึงไปเลยอะคะแล้วที่แบบเขาต้องปั๊มหัวใจเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับหัวใจเราไหมคะก็เกี่ยวครับมันมีหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเป็นจริงๆก็จะมีภาวะที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจเขาเรียกว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายแล้วก็อยู่ๆก็วูบไปก็มีครับคือด้วยสภาวะนั้นมันมีหลายสภาวะที่เราต้องแยกว่าเป็นจากอะไรเพื่อจะแก้ไขมันอีกทีนึงครับอ๋อแต่ถ้าเกิดในสภาวะนี้เบื้องต้นคือปั๊มหัวใจให้ฟื้นคืนชีพให้ได้ก่อนถูกต้องครับเพื่อที่มันหาสาเหตุอีกทีนึงใช่ถูกต้องครับคือต้องช่วยชีวิตตรงนั้นก่อนปั๊มหัวใจให้หัวใจกลับมาเต้นก่อนแล้วเราค่อยไปหาสาเหตุอีกทีนึงว่าอะไรที่ทำให้เขาเกิดเรื่องของหัวใจหยุดเต้นตรงนั้นไปอ๋อมาจากหลายปัจจัยนี่เองนะคะแต่ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้อยากจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจเราเลยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะจะหันมาดูแลตัวเองดูแลใจของเรายังไงดีคะเรื่องของการดูแลหัวใจก็ผมคิดว่าอย่างแรกเลยอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าปัจจุบันเราก็ควรจะต้องเปลี่ยนเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับอาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายมากขึ้นลดซีเดนเทอรี่ไลฟ์สไตล์ให้น้อยลงนะครับแล้วก็พยายามเรื่องของเขาเรียกปัจจุบันก็ยังเรียกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับถ้าทำกันได้นะครับแล้วก็ทานอาหารที่ถูกก็เป็นสิ่งที่ก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็ควรทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะนะครับแล้วก็การออกกำลังกายใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นการออกกำลังกายให้ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอปัจจุบันก็มีบอกว่าควรจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่ออาทิตย์นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะต้องมีอย่างนั้นนะครับตามเขาเรียกว่าตามมาตรฐานของทั่วโลกนะครับค่ะขนาดมาตรฐานแค่นี้ยังไม่ค่อยได้ทำเลยครับเข้าใจครับว่าปัจจุบันอาจจะทำยากหน่อยแต่ก็ต้องพยายามทำกันนะถ้าไม่อยากเป็นโรคหัวใจใช่ไหมโอ้แล้วไอ้พวกที่มันนำมาสู่การเป็นโรคหัวใจได้อย่างความดันเบาหวานนี่ก็พฤติกรรมในการกินการใช้ชีวิตอยู่แหละเนาะน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็เป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องเปลี่ยนอย่างเช่นเรื่องของปัจจุบันก็มีที่เขามีแคมเปญกันว่าลดเค็มก็จะช่วยเรื่องของลดความดันนะครับเรื่องของการทานอาหารที่ลดเรื่องของมันทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นรับออกกำลังกายเพื่อลดไขมันที่ไม่ดีเพิ่มไขมันที่ดีเป็นต้นนะครับก็คือพฤติกรรมของเรานี่แหละนำไปสู่อะไรหลายๆอย่างได้ที่อาจจะเกี่ยวกับโรคหัวใจที่มันบางทีเราไม่รู้เราไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพค่ะคุณหมออย่างบางคนถ้าอยู่ในระบบราชการหรืออะไรเงี้ยเขามีตรวจเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าโดยทั่วไปคงไม่ค่อยมีใครไปตรวจสุขภาพหรือว่าจริงๆแล้วเราควรจะตรวจสุขภาพแล้วก็ควรจะตรวจหัวใจเราเป็นประจำด้วยไหมคะเอาจริงๆจำเป็นไหมคะถ้าเป็นปกติแล้วปัจจุบันเราก็มีเรื่องของการตรวจสุขภาพที่อายุแบบพออายุเริ่มมากขึ้นเราก็ถ้าถามผมเองความจริงผมคิดว่าก็ควรตรวจนะครับค่ะควรตรวจคือส่วนมากเวลาเราไปตรวจเราก็จะมีการอย่างน้อยก็ไปตรวจเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายอยู่แหละว่ามีอาการอะไรไหมตรวจผลเลือดตรวจเรื่องของกราฟเขาเรียกกราฟหัวใจบางในอายุที่ถึงเขาก็จะให้ทำกราฟหัวใจเพื่อประเมินอยู่แล้วครับอ๋อสักอายุเท่าไหร่ดีคะคุณหมออันนี้แต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนมากอย่างของผมที่สถาบันผมก็จะประมาณสัก35ปีก็เริ่มที่จะแบบให้มีการทำการตรวจแล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอย่างตรวจเลือดอย่างอื่นเรื่องไขมันเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งก็มีตรวจเป็นก็จะมีในโปรแกรมตรวจอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยก็บ่งบอกเป็นแค่เหมือนปัจจัยอันหนึ่งที่เราควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับค่ะถ้าอยากมีสุขภาพดีไม่มาเป็นแพ็กเกจเนาะมาทีนึงเดียวแบบโอ้โหแถมอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วเวลาที่จะต้องดูแลรักษาหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกเลยเนาะคุณหมอเนาะแบบโอ้ยระยะยาวอ่ะกินยากินยากันเป็นกำกำเลยกินยากันเยอะอยู่ครับนึกว่ายาเป็นวิตามินค่ะกินกันเหลือเกินอะไรแบบนี้นะคะครับเพราะฉะนั้นก็ปรับพฤติกรรมเอาอย่างแรกเลยคือปรับพฤติกรรมเราก่อนเนาะใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เป็นอย่างแรกที่อยากจะบอกว่าก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมในการทานอาหารการออกกำลังกายการใช้ชีวิตเรื่องของความเครียดความกังวลหรือว่าเรื่องของบางคนเรื่องของสูบบุหรี่เรื่องของยาเสพติดอะไรเงี้ยก็เป็นพฤติกรรมที่เราควรจะต้องปรับอยู่แล้วครับค่ะหลายๆอย่างอันนี้เป็นอันที่ควรจะทำ
ค่ะใช่ครับซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าใครไม่อยากจะเกี่ยวเป็นอะไรที่เกี่ยวกับโรคของหัวใจหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบอกเราไม่ได้ต้องไปให้คุณไปใช้สตุ้งสตังอะไรกันเยอะแยะมากมายหรือต้องไปหาเคล็ดลับหรืออะไรขนาดนั้นแค่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณเตือนมันมีอะไรที่เตือนมากกว่าปกตินะคะเราทำแล้วเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอันนี้คือไปหาคุณหมอดีกว่านะคะไม่ต้องปล่อยไม่ต้องรอเนาะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออบางอย่างมันถ้ารู้ตั้งแต่ต้นมันจะรักษาได้ง่ายกว่าเนาะคุณหมอเนาะได้ง่ายกว่าครับถูกต้องครับค่ะมันก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะทิ้งท้ายค่ะคุณหมอมีอะไรอยากฝากคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะก็ในฐานะที่ผมเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจก็อย่างที่เคยอย่างที่บอกไปว่าในปัจจุบันนะครับเรื่องโรคหัวใจของเราเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่คิดไม่ว่าโรคที่เราเคยคิดว่ามันอาจจะเจอในคนที่อายุมากขึ้นผมก็อย่างที่บอกแล้วผมก็เจอในคนที่อายุน้อยลงในปัจจุบันค่ะงั้นถ้าเราอยากห่างไกลโรคหัวใจผมคิดว่าอย่างหนึ่งคือเราควรจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นที่ผมฝากไว้เลยคือหนึ่งเรื่องของการพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับก็ฝากไว้ว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้ดีขึ้นมันอาจจะปรับเปลี่ยนยากแต่คิดว่าทุกคนน่าจะปรับเปลี่ยนกันได้บ้างนะครับครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับค่ะก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะแต่ถ้าอันไหนที่มันเกินกว่ากำลังเราไปหาคุณหมอดีกว่านะคะใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต่อวงด้วยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเรานะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงได้คุยกันเรื่องของโรคหัวใจอื่นๆกันต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลากับรายการโรงหมอของเราในวันนี้แล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast นิ่วในไตหรือระบบปัสสาวะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างและนิ่วชนิดนี้เหมือนกับถุงน้ำดีหรือไม่นายแพทย์วัชรพงษ์ตรีสิงห์ชัยจากศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับหน้าที่ของไตก็คือทำการกรองของเสียนะครับออกจากร่างกายนะครับแล้วก็กรองพวกสารอาหารต่างๆกลับเข้าสู่ร่างกายรวมทั้งเกลือแร่นะครับควบคุมสมดุลเกลือแร่อีกเรื่องนึงคือการกรองหรือการขับน้ำนะครับรักษาสมดุลน้ำในร่างกายแล้วก็เรื่องอื่นๆก็อย่างเช่นอาจจะผลิตฮอร์โมนในการกระตุ้นในการสร้างเม็ดเลือดนะครับรวมทั้งพวกการขับยาขับสารต่างๆออกจากร่างกายก็ไตก็เป็นตัวที่ช่วยควบคุมณจุดนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่านิ้วเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยคนไข้จะสับสนระหว่าง2นิ้วนะครับก็คือนิ้วในทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือนิ้วทางเดินปัสสาวะคือนิ้วในไตที่เราคุยกันก็คือตั้งแต่ไตอาจจะไปที่กรวยไตมันเป็นอวัยวะต่อกันนะครับก็คือระบบไตระบบทางเดินปัสสาวะท่อไตแล้วก็ไปที่บริเวณกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นนิ้วทางเดินปัสสาวะเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่นะครับของระบบทางเดินปัสสาวะแต่นิ้วอีกอันนึงก็คือนิ้วถุงน้ำดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนละระบบเลยอันนี้จะเป็นนิ้วเวียนถุงน้ำดีก็จะมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวานะครับแต่ถ้าเกิดนิ้วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นนิ้วในไตเลยพวกนี้เกิดจากเนี่ยเดิมทีปัสสาวะของเราเนี่ยก็จะมีน้ำนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็จะมีสารต่างๆซึ่งสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถตกตะกอนในน้ำปัสสาวะได้ซึ่งถ้าเกิดมีภาวะบางอย่างเนี่ยทำให้สารพวกนี้เนี่ยมีเยอะเกินทำให้ตกตะกอนง่ายเกินก็จะรวมตัวกันเป็นผลึกเป็นนิ่วเป็นก้อนนะครับหรือปัจจัยอื่นอย่างเช่นเราดื่มน้ำน้อยเกินไปนะจะทำให้ตะกอนที่อยู่ในปัสสาวะเนี่ยเยอะมีโอกาสจับตัวเป็นก้อนแล้วก็เป็นนิ่วได้มากThis is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice